โอเคครับวันนี้หลังจากไม่ได้ทำคลิปมานานมากคลิปสุดท้ายจำไม่ได้ละว่าเมื่อไหร่คลิปนี้จะเป็นเกี่ยวกับการทำ late migration นะครับตัว NAS ผมเนี่ยเดิมทีแล้วเนี่ยมีดิสอยู่ 2 ลูกคือตัวนี้กับอันนี้ทำเป็นเลทหนึ่งเป็นมิลเลอร์กันแล้ววันดีคืนดีมีดิสตัวหนึ่งพังไปทีเนี้ยผมก็เลยต้องเอาไปเคลมครับทีเนี้ยกระบวนการเคลมถ้าไปที่อย่างเวสเทิร์นเนี่ยถ้าไปที่พันทิปเนี่ยจะได้ตัวใหม่เลยแต่ผมไม่สะดวกไปก็เลยไปส่งเคลมทีเนี้ยกระบวนการเคลมถ้าเคลมผ่านร้านเนี่ยจะหลายสัปดาห์ครับก็จะกลายเป็นว่าผมจะมีเรทมิลเลอร์ที่ใช้งานได้อยู่นะแต่มีดิสเหลืออยู่ตัวเดียวก็เลยตัดสินใจว่าเอาเราระหว่างตัวที่ตัวนี้ส่งซ่อมทำยังไงผมก็เลยซื้ออีกตัวหนึ่งเป็นซีเกตมาใส่แล้วให้มันรีบิวเป็นมิลเลอร์ก่อนตอนนี้ผมก็จะมีเป็นเรทหนึ่งที่ใช้ดิสลูกที่หนึ่งกับลูกที่สองด้วยกันอยู่ทีนี้ผมได้ฮาร์ดดิสที่เคลมกลับมาละเรียบร้อยพอเราเสียบเข้าไปเนี่ย สิ่งแรกที่ทำก็คือ health info check เลยครับว่าเป็นยังไงอย่างเงี้ยโอเคนะครับดู smart info ก็ได้ว่าเฮ้ยฮาร์ดดิสเนี่ยมันใช้งานมาเท่าไหร่แล้วโอเคเนี่ย12ชั่วโมงก็น่าจะใกล้เคียงกันกับเขาเรียกนะใกล้เคียงกันกับที่ผมเอามาใช้งานแหละเปิดปิดเพิ่งเริ่มใช้งานไม่มี read write error แล้วผมก็ทำการทำ smart test ดูว่าเนี่ย extend ดู test มาละเป็น normal โอเคละแปลว่าดิสลูกใหม่ที่ได้มาเนี่ยน่าจะพร้อมใช้งานแล้วประเด็นก็คือว่าเราจะทำยังไงในเมื่อตอนนี้มันเป็นมิลเลอร์แล้วผมมีฮาร์ดดิสก์อยู่3ลูกเลย มันก็จะมีเรทไทป์ที่เราสามารถใช้งานได้เมื่อมีดิสก์3ลูกก็คือเรท5นี่เรท5ต้องใช้ดิสก์3ลูกรีไควร์3ลูกนะครับเรท5มินิมัมของมันคือ3ลูกแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่เรท1ก็เลยดูว่าโอเคมีเรทไหนที่สามารถเปลี่ยนได้เหมาะเจาะเลยเนี่ยเรท1สามารถคอนเวิร์ตเป็นเรท5ได้ว่าแล้วก็เริ่มนะครับถ้าเปลี่ยนได้เนี่ยสิ่งแรกที่เราทำก็คือมาที่ทำไงเนี่ย Edit Volume นี้เลยไม่ใช่ทำยังไงอ่ะเดี๋ยวนะหวังนี่เช็งเลทไทป์ next เขาบอกว่าเป็นเลท5แล้วก็ next โชว์ให้แอดดิส3เนี่ยรูปที่เพิ่งเคลมกลับมาคือดิสลูกที่3เข้าไปชึบมันก็จะเตือนว่าเฮ้ยข้อมูลในดิสตัวใหม่มันจะหายมันเลยนะเอาชัวร์ใช่ไหมชัวร์เพราะลูกใหม่ไม่มีข้อมูลอยู่ละสิ่งที่เราได้คือตอนนี้เนี่ยผมมีปัญหาหนึ่งคือวอลลุ่มมันใกล้เต็มแล้วครับเนี่ยทั้งหมดเกือบประมาณ 3.5 เทราไบต์ใช้ไป3เทราไบต์มันเกือบเต็มแล้วแต่สังเกตว่าพอผมคอนเวิร์ตจากเรท1ไปเรท5เอาดิส3ตัวมาเนี่ยผมจะได้ประมาณ7เทราไบต์แล้วหลังจากที่ทำก็แอปพลายแล้วครับปึ้งคือการทำมิลเลอร์เนี่ยความจุของดิส2ลูกจะเหลือแค่ลูกเดียวพอเป็นเรท5เนี่ยความจุของทั้งระบบจะหายไป1ลูกตอนนี้ผมมี3ลูกมาทำเรท5มันก็จะเสียไป1ลูก4เทราไบต์2ลูกก็จะประมาณ8แต่มันจะเสียโอเวอร์เฮดในแต่ละลูกเพราะว่าไซโนจะเอา OS ของมันอะวางไว้ทุกดิสเลยครับมันเลยจะเสียพื้นที่แต่ละดิสไปประมาณ500
ประมาณเนี้ย อันนี้คือกระบวนการทั้งหมดที่เหลือก็คือมันจะทำการเนี้ยครับ changing rate ละตอนที่ changing rate เนี้ยเราสามารถใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีประเด็นอะไรก็ปล่อยมันทำไปตอนนี้สังเกตว่าเนี้ย rate type จะเป็น rate 5 with data protection ละ rate 5เนี้ยสังเกตดูว่าไซโนรุ่นที่ทำเรท5ได้อะมันจะต้องเป็นรุ่นที่มากกว่า2ดิสขึ้นไปเพราะว่าเรท5เวลาเขียนโอเวอร์เฮดมันจะสูงครับมันจะต้องใช้คอมพิวก่อนว่าข้อมูลที่จะไลท์จะต้องลงไปที่ดิสลูกไหนแล้วต้องคำนวณพาริตี้ไปอยู่ดิสลูกไหนอะไรเงี้ยมันถึงทำให้พังได้1ลูกปัญหาถัดไปก็คือว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์พังครั้งต่อไปเนี่ย ผมจะทำยังไงตอนนี้ของผมมันใส่ได้อีกลูกหนึ่งตอนนี้ที่คิดไว้เล่นๆนะครับถ้าพังอีกลูกหนึ่งเนี่ยหรือถ้ามันพังได้ลูกหนึ่งแล้วเคลมอีกเดือนหนึ่งเหมือนกันเนี่ยเข้าใจว่าอาจจะต้องซื้ออีกลูกหนึ่งมาใส่แล้วทำเป็นเลท6แต่ไม่แน่ใจว่าได้เนี่ยมายเกตจากเลท5ไปเป็นเลท6ได้เลท6เนี่ย4ลูกจะไม่ได้ความจุเพิ่มนะครับครั้งถัดไปที่ทำเนี่ยจะไม่ได้ความจุเพิ่มแต่พังได้2ลูกเพราะฉะนั้นถ้ามันพังลูกนึงเนี่ยก็ไม่เดือดร้อนแล้วครับโอเคอันนี้คอนเวิร์ตแบบง่ายๆส่วนที่เหลือเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรครับก็ปล่อยมันคอนเวิร์ตไปก็ตามสภาพข้อมูลเราสามารถดูได้ว่าคือตอนมันคอนเวิร์ตเนี่ยถ้าเราเข้ามาดูที่ performance ของดิสก์เนี่ยจะเห็น utilize ของมันว่ามันใช้งานค่อนข้างโอเคเลยนะเพราะมันต้องรีวิวเรททั้งหมดเลยข้อมูลมันจะถูกเรียงใหม่บนดิสก์ลูกใหม่ไม่ใช่ข้อมูลจะถูกเรียงใหม่บนดิสทั้ง3ลูกเลยเนี่ย utilize จะสูงหน่อยแล้วก็เนี่ย 70% ถามว่าตอนนี้ถ้าจะใช้งานใช้ได้ไหมก็ได้นะแต่ว่าอาจจะหงุดหงิดนิดหน่อยเพราะว่ามันเอาเขาเรียกไหนนะเอา performance ในการใช้งานเนี่ยไปรีวิวตัว rate อยู่แต่ถ้าสมมติว่าเราซื้อไซโนบล็อกตัวที่แบบแรงๆอาจจะไม่มีผลนะครับก็ใช้งานได้ปกติโอเคครับนี่จบเท่านี้ครับ